بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتي ความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะวตาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักนะครับหน้าที่ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเราทำตามคำสอนของาศาสนาเราเนี่ยถูกสร้างมานะครับถูกบังเกิดมาบนโลกใบนี้ก็เพียงเพื่อที่จะให้เราได้พักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวะวตาลาเราถูกสั่งใช้ ให้ปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยภายใต้กรอบของการสร้างแบบฉบับเอาไว้ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวไลฮฺสซัลลัมในอัลกุรอานบอกว่าอิงกุนตุมตัวให้บูนอัลลอฮ์ฟัตตะเบออูนียับิบกุมุลลอฮ์อย่างน้อยน้อยเนี่ยนะครับพี่น้องรากฐานของความรักที่อัลลอฮ์ได้กล่าวตรัสเอาไว้เนี่ยนะครับฝากในอัลกุรอานกับมวลมนุษยชาติทั้งหลายว่า ถ้ามนุษย์คนใดหรือมุสลิมคนใดที่รักอัลลอฮ์เนี่ยนี่แสดงให้เห็นว่าความรักมีเงื่อนไขนะพี่น้องถ้าใครรักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับนบีว่าให้ปฏิบัติตามนาบีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะไม่มีใครหน้าไหนที่อ้างตนว่ารักอัลลอฮ์แล้วก็คิดปฏิบัติเองตามที่ตนเองเนี่ยอยากจะอยากจะทำหรืออยากจะได้ตัวเองรักอัลลอฮ์อยากจะทำแบบเนี้ย ใครรักอัลลอฮ์กลุ่มไหนบอกว่ารักอัลลอฮ์ก็อยากจะทําเองเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนใดหรือกลุ่มใดจะมาอะใดแนวทางไหนนะครับที่บอกว่าแนวทางที่ฉันปฏิบัติเนี่ยฉันรักอัลลอฮ์และเราซูลพูดได้แต่เราตรวจสอบได้ก็คือคุณปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮ์และเราซูลหรือไม่ทาตามที่นบีบอกหรือเปล่าถ้าไม่ทําตามที่นบีบอกคุณไม่ได้รักอัลลอ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเราเรากล้าที่จะบอกว่าคนที่ไม่ได้เดินตามแนวทางของท่านนาบีเนี่ยไม่ได้รักอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกกับกับเราเลยใหนบีมาบอกในแ่อัลกรุรอานน่ะถ้ารักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามฉันสิเพราะคนที่จะรักอัลลอฮ์ตองตามนาบีเท่านั้นไม่มีคําสั่งอื่นที่ผ่านมาจากคนอื่นที่ไม่ผ่านนาบีมาเนี่ยไม่มีอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกว่ามาอาตากุมุลรอซูล สิ่งใดที่เราซูนนำมาให้พวกท่านน่ะฟะคูลูจงยึดสินี่เราเราไม่ได้ตระหนักเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ในกฎกฎติกาในมารยาทของการเป็นมุสลิมว่ามานะฮากุมอันหูฟันตะหูสิ่งที่นบีห้ามเนี่ยให้เราออกห่างเราไม่ได้เรียนรู้ในในส่วนนี้มันเลยลำบากวันนี้เราไม่ค่อยแครไ์ไงพี่น้องฉันอยากจะทำมาทำไมล่ะบางทีเราก็ตั้งคำถามเหมือนกันอาจารย์ นบีไม่ได้ทำนะฉันจะทําได้ไหมคนที่ถามไม่ได้เรียนรู้อัลกุรอานสังคมมันหล่อหล,อ,ลอมชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยให้ออกไกลห่างไปจากอัลกุรอานไงนี่ถ้าเรารู้เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกสิ่งที่เราสุนนํามาจงยึดสิ่งที่เราสุนห้ามอย่าทําออกห่างเราไม่ถามหรอกคาถามนี้เราไม่ถามหรอกเพราะในสิ่งที่นบีไม่ได้นามาเนี่ยเราจะไปทําทําไม มันไม่ใช่ศาสนาแล้วเราจะทําไปบอกกับอัลลอฮ์บอกฉันอยากระทำเนี่ยช่วยรับด้วยมันไม่ใช่ไงพี่น้องเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงอยากจะบอกว่ากรอบของเราเนี่ยโดยเฉพาะเดือนรอมดอนเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีของใครลหลายๆคนที่จะได้เรียนรู้เรื่องศาสนาเพราะหัวใจเนี่ยมันถูกหล่อหลอมด้วยกับสิ่งที่เป็นอิสลามแล้วใช้ตอนมันไม่ค่อยเข้ามามีบทบาทแล้วมันถูกมัดถูกล่ามไปแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งพลังของความดีงามเนี่ยมันเยอะทุกคนทําความดีกันได้มากเหลือเกิน ชาติเราไม่เคยบริจาคแต่รอมดอนมาเราบริจาคเห็นไหมเนี่ยความดีมันมีอยู่ใจของเราเนี่ยมันกล้าเข้าหาศาสนาได้เพราะชัยตอนมันออกแต่ว่าหลังจากเดือนนี้แล้วเนี่ยมันสมเลยครับชัยตอนเนี่ยมันแห่กันมามันจะพยายามบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้ที่เคยอดทนไว้ในเดือนรอมดอนเนี่ยนะอย่าไปอดทนอีกต่อไปเดือนนี้ไม่ใช่รอมดอนมันก็ต้องโดนกันบ้างตอบโต้กันบ้างอะไรที่เราเคยเก็บเราไว้สบัดเอาไว้ในรอมดอนเนี่ยระเบิดหมดเลยหลังรอมดอนแล้วไหนล่ะ ผลของรอม a อนที่จะมีอยู่ในชีวิตจิตใจของเราไหนแล้วเราไประเบิดเราเราเก็บกฎเอาไว้บทเรียนที่ได้จากรมฎอนคือการอดทนเชียบเรืองช่วงระยะหนึ่งแล้วไประเบิดอะไม่ใช่เราต้องเข้าถึงแก่นของรอมฎอนให้ได้ผมจึงบอกกับพี่น้องเลยว่าในเมื่อนบีมูฮัมมัดมาประกาศอิสลามแล้วเนี่ยนะครับมันหนีกรอบความเป็นอิสลามไม่ได้นบีเสียชีวิตกลับไปแล้วหาอลัลลอฮ์แล้วเนี่ย เอาลอกก็บอกแล้วว่าวันก่อนที่นาบีจะกลับไปาศาสนาสมบูรณ์แล้วความสมบูรณ์ที่มีอยู่ในฮะดิษ,ษซอเฮียที่ถูกต้องเนี่ยทำกันให้หมดเถอะพี่น้องอย่าไปสรรหาอื่นต่อเติมแต่งแต้มให้มันมากเรื่องราวอีกและอยากจะบอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับในช่วงเทศกาลอีดนในช่วงของวันรื่นเริงของเราเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นวันสองวันสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นวันอีด หรือหลังวันอีดหรือในช่วงการถือศีนอดเดือนชาวันอะไรก็ตามทีเนี่ยพี่น้องเรามีบทเรียนหนึ่งที่น่าจะต้องทำความเข้าใจกันมีฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยนะครับที่พูดถึงเรื่องอีดเอาไว้แล้วอีดในเกี่ยวข้องอะไรกับเราเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจท่านนาบีมูฮัมมัดสอล,ลลัลฮวะลาฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับบทหนึ่งบอกว่า ลาตะจัลูบุยุตคุมมะกอบิรลาตจัูมนาซิลคุมมะกอบิรมีทั้งรายงานที่บอกว่าอย่าทําบุยุตทาบ้านของพวกท่านให้เป็นกูโบ์บางรายงานบอกมนาซิลก็คือที่พักของพวกท่านเนี่ยให้เป็นกูโบ์อธิบายตรงนี้ก่อนในฮะดิษบทนี้มีหลายวกักหลายช่วงหลายตอนนะหลายส่วน แต่ส่วนแรกของฮะดิษเนี่ยบอกว่าอย่าทําบ้านของพวกท่านเนี่ยให้เป็นกูโบ์นบีไม่ได้สั่งเราชาวซุนนะอย่างเดียวนบีสั่งมุสลิมทั้งหมดสั่งผู้สตาทั้งหมดสั่งคนที่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วมีรอซูนเป็นนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูนเนี่ยสั่งคนเหล่านี้แหละว่าบ้านของพวกเราทุกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอย่าทาให้เป็นกูโบ์ไหนใครลองอธิบายซิว่าทินนบีพูดแบบนี้เนี่ยมีช่องทางไหนของคำอธิบายที่จะสามารถหาทางออกได้ มีแนวทางไหนที่เราจะเข้าใจได้จากที่นบีบอกว่าอย่าทําบ้านให้เป็นกูโบส์เนี่ยบางคนก็บอกว่าอย่าทําบ้านให้เป็นกูโบสก็คืออย่าฝังคนตายในในบ้านมันก็กินกับปัญญาเหมือนกันเนะเพราะยาบ้านเนี่ยทำให้เป็นกูโบส์แต่นบีนะ่ยถูกฝังที่ไหนนะในบ้านนบีสั่งไว้ให้ฝังตัวเองเนที่บ้านตายที่ไหนฝังตรงนั้นก็แสดงว่าการที่นบีถูกฝังตรงนั้นนะเป็นเรื่องดีที่คนไม่ทาชีริก ใช่ไหมคนไม่มาทําตะบัตรุกก,กับกูโบสของท่านนาบีเพราะฉะนั้นบ้านจะต้องเหมือนกูโบส่์วันนี้เราบอกว่าคนตายบ้านเราเราไม่ฝังที่บ้านอ่ะไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหามันแตกต่างกับกูโบสถแล้วแหละเพราะกูโบสมีคนตายแต่บ้านไม่มอีอันที่หนึ่งอันที่สอง่ะเราหาไม่ได้อ่ะเราหาไม่ได้เราก็ต้องไปดูในตัวบทซิว่ามีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ใดบ้าง ที่มีคําสอนการปฏิบัติของซอฮาบ้า์พูดถึงบ้านกับกุโบสแตกต่างกันยังไงปรากฏว่ามีหลักฐานในเรื่องของการกระทานะครับแล้วก็คําพูดของท่านนาบีนะครับนบีเคยพูดไว้บอกว่า u, um น a w i r u manazilakum nawiru แปลว่าจงประดับประดาแปลว่านูตนะ่ะจงประดับประดาบ้านของพวกท่านเนี่ยให้เป็นอะไรนะ,ะด้วยกับการละหมาด นาวิรูมานา z ิลกุมประดับประดา,ะดาจงสร้างให้มันเป็นรัศมีของบ้านนะด้วยกับบิสซลาติด้วยกับการละหมาดแสดงว่านี่ไงคือสิ่งที่มันเป็นการกระทําของชาวซาลับที่เขาทาในบ้านน่ะบ้านเราจะมีนูตมีรัศมีได้ก็คือต้องมีละหมาดอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่เราบอกอะดีสอธิบายซึ่งกันและกันมันจึงเป็นเหตุผลว่าละหมาดที่ทําที่บ้านเนี่ยเขาไม่เอาละหมาดไปทําที่กูโบศ เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีคนหรือจะมีหมอผีหรือจะใครก็ตามที่จะมาอธิบายว่าไปละหมาดที่กูโบสได้หรือไปอ่านกูร่านที่กูโบสถได้เนี่ยเขาใช้ความคิดของตัวเองขัดต่อหลักคำสอนของศาสนาขัดต่อแนวทางของชาวซาลฟเพราะนบีบอกว่าให้ประดับประดาบ,บ้านของเราเนี่ยด้วยกับการอ่านกุรอานด้วยกับการละหมาดบิสซลาติวากิรออติลกุรอานแสดงว่ากุรอานเขาก็อ่านที่บ้านละหมาดก็ละหมาดที่บ้าน จะเป็นฟัดดูด er. ูสุนนะก็ตามเถอะฟัดดูก็ของมุสลิมะสุนนะก็ของเราด้วยแล้วก็อ่านอันกุรอานด้วยนี่คือวิถีของชาวซาลัฟนะที่เราปฏิเสธไม่ได้แล้วทาไมเราไม่หยุดพักนั่งคิดละว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาทําที่บ้านแสดงว่าบ้านของเราต้องแตกต่างจากกูโบส์กูโบส์ไม่มีเสียงกุรานที่บ้านต้องมีที่บ้านเราอย่างเงียบที่บ้านจะต้องมีเสียงอันกุรานที่บ้านต้องมีการละหมาดเพราะที่กูโบส์น่มันเป็นป่าช้ามันเป็นมักบาร์ร์มันเป็นที่ฝังศพของคน แต่เราในวันนี้เนี่ยเราจะไปอ่านกุรอานที่กูบอสเนี่ยไม่รู้เราได้รับวะฮีมาจากใครอ่ะเราอยากจะอ่านกุรอานให้คนตายลอเกินเราอยากจะไปละหมาดที่กูบเหละเกินแล้วเรามีการอ้างอีกโดยซ้ําว่าก็ในตอนที่นบีไปละหมาดให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทาความสะอาดมสัสยิดเนี่ยนบีไปละหมาดในละหมาดมีฟาติฮะเขาเรียกอ่านฟาติฮ่หรือเขาเรียกละหมาดละพี่น้องอิบาด้าเนี่ยมันเป็นเตอกีเฟียมันเป็นอิบาด้าที่มีรูปแบบจํากัด ไหนลองบอกที่เราไปนั่งอ่านเราไปอ่านกุรอานให้กับคนตายหรือเรียกว่าละหมาดนี่มันคืออุตริความคิดของคนที่นอกรีดไงที่มีชัยตอนเป็นครูที่มีชัยตอนเป็นผู้วะฮีให้เพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วบ้านของเรามีกุรอานละบ้านของเรามีละหมาดละเพราะนั้นสองสิ่งนี้ไปทำที่กูโบสถ์ไม่ได้แล้วดูอาอีกอะ่ะดูอาก็ขอที่บ้านเอาละในวาระของกูไปกูโบสถ์มีดูอาตั้งหากไม่เป็นไร เราไปขอได้แต่สิ่งที่บ้านของเราต้องมีกุรอานกับการละหมาดวันนี้มีไหมในบ้านของเราถ้ามีบ้านของเราต้องแตกต่างแต่ถ้าบ้านของเราไม่เคยอ่านกุรอานเลยบ้านเรากับกบฏเท่ากันแสดงว่าเราผิดนะบ้านเราไม่อ่านกุรอานไม่มีเสียงกุรอานในบ้านเราผิดนะไม่มีการละหมาดเลยบ้านเราก็ผิดนี่บ้านเราต้องเป็นรัศมีต้องมีเครื่องประดับเหล่านี้ไม่ใช่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรอื่นที่เยอะแยะเต็มไปหมดจนกระทั่งคิดว่าอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ตายแล้วแหละ เราลืมแล้วลงดุนยากันไปเลยไม่ต้องนึกถึงอาครคิรอกันละนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องเข้าใจนี่คือส่วนแรกนะที่น,นบีบอกว่าอย่าทําบ้านของพวกท่านให้เป็นกูบอสเนี่ยน,นบีพูดเพราะฉะนั้นเราต้องมาตระหนักว่าเหตุใดที่น,นบีจึงพูดแบบนี้มันเป็นเรื่องของอากีดาฮ์นะฮะดิษบทนี้แหละครับเราพบนักวิชาการเนี่ยเขานําเอาไปใส่ในตําราในหนังสือที่พูดถึงเรื่องของเตาฮิตพราะมันเป็นสื่อที่จะนําไปสู่การทําชิริกได้ ในวักต่อมานาบีบอกว่าลาตัจาลูกอบรียดันนบีบอกอย่าทำบ้านอย่าทำกูโบสของฉันให้เป็นอีดเห็นไหมนี่คือฮิมม่าประการหนึ่งที่นักวิชาการบอกว่านาบีพูดเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็กูโบสของท่านนาบีถูกฝังไว้นในบ้านพี่น้องลองนึกนะมีสองเหตุการณ์ระหว่างกูโบสของท่านนาบีที่ถูกฝังในบ้านกับวันที่นบีเลี้ยงอาหาร ใครที่เรียนตับซีดมาเนี่ยนบีเคยพาซอฮาบะเคยชวนกันหลังละหมาดอาซัตหลังละหมาดนี้จะไปเชิญกินอาหารที่บ้านเท่านั้นเท่านี้คนเนี่ยคนไปบ้านนาบีนบีเชิญคนไหนคนนั้นก็ไปไม่เชิญก็ไปไม่ได้เพราะอาหารเตรียมเอาไว้จํากัดพอไปแล้วเนี่ยอย่านั่งกินแล้วอย่านั่งเออระเหยนั่งกันโดยไม่รู้ไม่ชี้กินแล้วอิ่มแล้วก็ออกกันไปนะทยอยกันกลับไปเพราะอะไรล่ะเพราะบ้านนาบีแคบแล้วในบ้านนาบีไม่มีคนอื่นมีแต่ภรรยา แล้วก็อย่าไปทําให้มันเกิดความอึอดอัดลําบากใจกินเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ผลบุญแล้วก็กลับกันไปไม่เห็นมีแบบฉบับเลยว่าบรรดาซอบเที่นบีเชิญไปกินอาหารที่บ้านเนี่ยนั่งอ่านกุรอานการอ่านยาซีนการอ่านบาการ่อ,อ่านขอดูอามีซิกุรุลล์ทาซิกเกตทําอิซิกุโบไม่เห็นมีเลยล่ะครับพี่น้อง นี่แสดงว่าบ้านเราเนี่ยต้องอาเลมกว่าพอบอกไม่ใช่ไม่ได้อาเลมกว่านาบีเน่ะเป็นคนดีซอฮาบ้านเน่ะเป็นคนดีไอ้เท่าน่ะไม่ดีเราต้องทําให้เยอะไอ้ทําให้เยอะนะคิดเองนะนะผีที่ไหนมาเข้าฝันว่าเราต้องคิดเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดทําอย่างอื่นนบีบอกลาตัจาลูกกอบเรียดันอย่าทำกุโบสทงฉันให้เป็นอีดเนี่ยผมขออนุญาตพี่น้องดูเข้าใจนิดนึงนะครับว่าคําว่าอีดที่นบีพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเอ๊ะ กูโบสเนี่ยจะเป็นอีดได้หรออีดที่เรารู้มาก็มีอีดุลฟิตรีอีดุลอัลบาฮาแล้วก็ยามุลจุมอาติบิลัอีดุลมาซากินก็มีอยู่แค่นี้แหละอีดในอิสลามอ่ะที่เหลือก็เป็นอีดของชาวบ้านเขาปีใหม่วาเลนไทน์สงการานคริสต์มาสอะไรต่อเมื่อไรวันเกิดวันอะไรต่ออะไรต่างเนี่ยมันเป็นของชาวบ้านเขาไม่ใช่ของมุสลิมอันนั้นเราไม่เอาแหละอ้าวแล้วถามว่านนะบีบอกอย่าทำกูโบสถให้เป็นอีดเนะี่ยกูโบสมาเกี่ยวอะไรกับอีดพี่น้องเคยเข้าใจไหม อย่าทำกูโบตถ์องฉันให้เป็นอีดเนี่ยมันนบีต้องการจะสื่ออะไรให้เราเข้าใจนี่แหละคือประเด็นที่ผมกําลังจะให้พี่น้องได้เรียนรู้ว่าวันอีดเนี่ยเข้ากูโบตไม่ได้พอพูดแบบนี้ปั๊บพี่น้องนี่ลุกฮือข,ขึ้นมาเต็มเลยทําไมล่ะจะไปวิเราณกูโบตไม่ได้ล่ะทําไมล่ะไปเยี่ยมเปาะเยี่ยมเมาะเยี่ยมพ่อแม่ไม่ได้ล่ะทําไมล่ะจะไปขอดูอาไม่ได้หรือ,อยังไงนะ คนเนี่ยจะคิดถึงพ่อถึงแม่ในวันอีดวันดีๆเนี่ยจะเข้าไม่ได้หรือยังไงผมก็แปลกใจเหลือเกินว่าสติปัญญาวันความฉลาดเนี่ยมันทำไมมาเกิดในช่วงของวันอีดคิดจะทําในสิ่งเหล่านี้กันเหลือเกินในวันอื่นๆเนี่ยไม่คิดที่จะทํานึกถึงพ่อแม่อย่างเดียวเลยในวันอีดอันนี้เป็นอุตริเป็นบิดามุงกรอโมฟัส,สิก็มันเป็นสิ่งที่ถูกห้ามนะครับพี่น้องลองไปดูสิไม่ว่าจะเป็นอิหมามชาฟีอีอิหมามกอซาลีเขาก็ห้ามในสิ่งเหล่านี้เอาไว้ แล้วเราบอกเรามาถับชาฟีชาฟีอีไหนเนี่ยวันนี้อยากจะบอกว่าที่นบ,บีพูดลาตาจาลูกอบรีอีดันอย่าให้กูโบสของฉันเป็นอีดนะ่ยหมายความว่าคําว่าอีดเนี่ยมีสองความหมายความหมายหนึ่งเนี่ยมาจากคาว่าอาดายาอูดูเอาดันแปลว่าหวนกลับมานะอีดันนะกลับมาหวนกลับมาในเรื่องของระยะเวลานะวันเวลามันจะหวนกลับมาทุกปีแหละนะอีกคำหนึงมาจากคาว่าเอตาดายาตาดูนะ แปลว่าเอติยต็คือความเคยชินวันอีดที่กลับมากลับมาทําพฤติกรรมที่เคยชินกันอยู่อย่างเช่นอีดุลฟิตรีอีดุลฟิตรีเนี่ยก็คือถึงวันที่หนึ่งเดือนชาววันมันก็จะกลับมาของทุกปีละหนึ่งชาววันกลับมาเนี่ยมันเป็นวันอีดของเรากลับมาทําอะไรล่ะกลับมาจ่ายสกาดฟิตร์กลับมาละหมาดอีดเนี่ยกลับมาทําพฤติกรรมที่เคยทําในวันอีดอีดอัตตาหาล่ะก็พอถึงวันอีดอัตตาก็กลับมาในวันที่สิบสุฮิจญะต์ทำอะไรล่ะเชิดกุรบาน คนที่ทําฮัดก็ทำฮัดคนมันจะมีพฤติกรรมที่ทําอยู่กลับมาทําพฤติกรรมเดิมๆแต่กูโบส์นบีนบีบอกอย่าทาให้มันเป็นอีดนะไม่มีห้ามโดยเด็ดขาดทําอะไรล่ะถึงวันอีดเข้ากูบสถ์ถึงวันอีดเข้ากูโบสถ์ถึงวันอีดเข้ากูโบส์บไม่มีในหลักการนี่อุตริกรรมที่เกิดขึ้นเข้าไปทําอะไรละ่ะไปอ่านดูอาไปไปขอดูอาไปสละวาดดีไม่ดีไปรดน้ํากูโบส์ไปถางกูบส ไปทาให้มันคิดว่าเราไปตบัดรลกเนี่ยทำแล้วดีไงทาร้อยเกียรติกับกูโบส์ไม่เกี่ยวเรายิ่งมีความเชื่อใส่เข้าไปเท่าไหร่ชีริคโผล่มาทันทีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นบีบอกอย่าทากูโบส์ของฉันได้เป็นอิท่านไม่ต้องมาเยี่ยมกูโบส์ของฉันถึงปีมาเยี่ยมกูโบสถ์นบีถึงปีไปเยี่ยไปไป,ไปทำฮัทไปเยี่ยมกูโบสถนบีถึงปีไปทําอุมรอไปเยี่ยมกูโบสนบีไม่ต้องเพราะลูกหลานของท่านนาบีเนี่ยลูกของท่านฮัสซัน ลูกของท่านฮัสซันลูกของลูกของฮัสซันที่ฮัสซันที่เป็นลูกของฮูเซนฮูเซนลูกของฮัสซันลูกหลานนบีเอาง่ายๆลูกของพวกฮัสซันฮูเซนลูกลีนะลูกนบีลูกหลานนบีลูกหญิงท่านหญิงฟติมาเนี่ยเขาอยู่ที่มัสยิดนบีเนี่ยมีคนมานะมาเข้ามาในมาในมัสยิดเนี่ยมาถึงเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้าไปมุ่งไปที่ที่กุบบนบีจะไปที่กุบบนบีจะไปที่เราดอนนั่นแหละ ลูกหลานของท่านฮาสซันฮูเซนเนี่ยเขาก็ถามวอกจะไปไหนเขาก็บอกว่าจะไปซอลาวาดนาบีจะไปเยยราไปเยี่ยมนบีเขาบอกไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปเพราะฉันได้ยินพ่อของฉันพูดว่าได้ยินปู่ของฉันพูดว่าได้ยินานาบีพูดเอาไว้ว่าซอลูอัลัยยาฟอินนัสซลาตะกุมตับลูกุนีให้ตุกุนตุมในรายงานหนึ่งบอกฟัวซ um, um ันลิมูอัลัยยาฟาอินนัสซลามะกุมตับลูกุนีให้ตุกุนตุมคือซอลาวาดไปเถอะให้สาลามไปเถอะ ไม่ต้องไปหรอกมาเลย์กาทําหน้าที่เอาไปให้เองอยู่ตรงนี้แหละตเฮตุนมสัสยิดตรงนี้แล้วก็สลาวาดส,สลามตรงนี้ไม่ต้องไปนี่เขาห้ามกันเขาไม่ให้เกิดชีริกเกิดขึ้นมันเป็นมินบาบิซัดเดีรยรอยก็คือตัดไฟแต่ต้นลมห้ามไม่ให้ชีริกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกูบดในบีจะต้องไม่เป็นอีดเพราะนั้นสถานที่กับเวลาเนี่ยมันเป็นอีดอีดถูกแยกออกเป็นเรื่องของการเวลากับอีดถูกแยกของเป็นเรื่องของสถานที่เรื่องของเวลาเนี่ยมีอยู่สามวัน วันอีดในอิสลามนาบีบอกว่าไลซฟิลิสลามิมอิลลาซาลาสตุอายามีอีดอ uh ิสลามไม่มีหรอกยกเว้นสามอีดอย่างที่บอกไปแหละฟิตรีอัลดาแล้วก็วันศุกร์แต่เรื่องของสถานที่ที่เป็นอีดเนี่ยมีสีที่นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่อีดดูให้ดีนะพี่น้องมีสสถานที่ที่เป็นอีดถึงเวลาแล้ววันนั้นไปที่นี่ทำไอ้นี่ไปที่นั่นทำไอ้นั่นไปตรงนูน้นทำอันนั้นมีอยู่แค่นี้แหละ ไม่มีกูโบสเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปนั่งนึกคิดว่าเราจะต้องไปเยี่ยมกูโบสกันไปขอดยให้กับปู่ย่าตายายไอคนที่พูดเนี่ยเป็นพ่อทําบิดาเลยเป็นหัวหน้าใหญ่เลยเอาล็อสาบแช่งคนเหล่านี้น่าสงสารนะครับพี่น้องบางคนเป็นอิหมัมด้วยผมก็ยังแปลกใจว่ามะมูมเนี่ยมันก็คง,งโง่กันเยอะทั้งหมู่บ้านนั่นแหละพะเลือกคนเหล่านี้เป็นอิหม,มัมนบีบอกว่าอัครหุมลิกิตาบิลล่า ฝาอินลุมฟิกิตาบินไลสวาอุนฝ่าอัลมุนลิสุนนติรอซูลีละเขาเลือกเอาคนที่รู้กุรอานมากที่สุดเป็นอิมามถ้ารู้เท่ากันก็รู้ฮะดิษมากกว่าแต่แสดงว่านี่สุดยอดของในหมู่บ้านแล้วที่รู้นําคนทําบิดาเข้ากุโบตในวันอีดอินนาลิล้วว่าอินนาอิัลฮิรอจิอูนนี่แสดงว่าในหมู่บ้านไม่มีใครรู้แล้วนะน่าสงสารนะพี่น้อง ผมจะบอกให้ว่าวันนี้สี่สถานที่ที่เป็นอีดให้กับเราเนี่ยผมอาจจะพูดให้พี่น้องในช่วงเวลานี้สถานการณ์แบบนี้เอาละพี่น้องอาจจะไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรหน้าที่ของเราเราเรามีอิมานเราก็ทําวันหนึ่งขออัลลอฮฺสุบานุตาลาเนี่ยนะครับขอพระองค์ทรงนําทางพวกเราทุกๆคนนะครับให้เจอกับสัจธรรมแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่เป็นชีริกแล้วก็เป็นอุตริเป็นข้อห้ามทั้งหลายขอให้อัลลอฮฺได้เปิดใจของวเราในเดือนรอมฎอนนะครับบราระกัตของเดือนรอมฎอนมี นะครับขอให้พี่น้องได้รับความจำเริญกับความเข้าใจในส่วนนี้ซัตสีสถานที่ที่เป็นอีดได้พี่น้องลองดูนะวันที่8เดือนดุฮิยญะที่เราเรียกกันว่ายามุนตารเวียวันที่คนที่ไปทำฮัดเขาของเอรอมเดินทางเข้าไปที่มีนาแสดงว่าสถานที่ที่เป็นอีดได้อันที่หนึ่งคือมีนาทุกวันที่8ของเดือนสุริยญะมันจะหวนกลับมา นะแล้วก็ไปที่มีนาทุกคนนุดยะยจะไปอยู่ที่มีนาทั้งหมดทุกคนเลยก็ของให้รอมไปนะั่แหละไปหยุดอยู่ที่มีนาอันนี้เป็นอีดได้ถึงแปดุลฮิยะไปมีนาแปดุลฮิดาไปมีนา,นา,นาอันนี้มีร่องรอยมาเราเรียกว่าอิดพี่น้องไปดูหนังสือฟาตุลมาจิดไปดูหนังสือไตซิรฮามิดชารากิตาบุตเตหีดเขา้าจะอธิบายเรื่องนี้โดยละเอียดเลยนะอ่นหนึ่งมีนาไปได้พอวันที่9วันที่เก้า จุล <hi> ิะห์วันอรารอฟะหรือวันที่ฮุญะา์ไปหยุดที่ทุ่งอาราฟะหรือวันบุกูฟะนะที่เราถือสินอ้นอดเราไม่ใช่อาลุลฮุญะา์เนี่ยเราถือสินอ้นอดแต่เพื่อฮุญะา์เนี่ยเขาไปบุกูฟที่นั่นกันนะ <hi> <ia> วันบุกูฟที่อาราฟ์วันที่เก้าทุกวันที่เก <hi> ้า <ia> ของซุลิะห์ไปอาราฟ์ทุกวันที่เก้าฮุจญะหาไปอาราฟานั่นเป็นอีดได้ไปทําอะไรไปขอดุดอาไปละหม,มาดไปยืนไปนั่นแหละไปหยุดอยู่ที่ตรงอาราฟาะนะั่นแหละเป็นอีด ไปทาพฤติกรรมเดิมๆของทุกปีพอตอนกลางคืนเวลาต้องไปกลางคืนด้วยนะพอเรากลางคืนดวงอาทิตย์ตกดินปั๊บไปที่อาราไปที่มุสลิฟฟาขุนญาตทุกคนก็จะหลั่งไหลกันเดินเข้ามุสลิฟฟาเป็นอีดไงทุกคืนทุกวันที่ก้ามืดลงของเดือนซุลยิยะไปที่มุสลิฟฟาไปมุสลิฟฟาไปที่นั่นแหละไปอยู่ตรงนั้นแหละของทุกปีไปได้เป็นอีดไปสนุกสนานไปไม,มีพิธีกรรมอยู่ตรงนั้นอยู่ดีพอถึงตอนเช้าวันที่สิบเป็นวันอีดของเรา นะอิดอัปดาหาพกคุณย่าก็จะเดินทางกลับเข้ามาที่มีนามาขว่างเสาหินมาตะหันล้นนะครับนะเสร็จแล้วก็จะเดินทางเ,าเดินทางเข้ามากักะไปไปตวาบไปไปซาแอนั่นแหละที่มักกะอีกที่หนึง่งที่ลานตะวาบในฮาร้อมนะ่ะเป็นสี่สถานที่ พอถึงวันที่สิบเพิ่ไปไปตอวาบซะแอถึงวันที่สิบไปตาว,วับซะแอแล้วก็กลับมาอยู่ที่มีนามีอยู่สี่สถานที่ที่เป็นอีฐแต่กูโบสเนี่ยอยู่นอกคําสั่งของศาสนาไม่มีใครสักคนหนึ่งในหมู่ซอฮาบะหรือตาบีอินหรือแม้กระทั่งอัลบาตาบีอินปฏิบัตริร่องรอยนี้นอกจากคนรุ่นหลังๆที่อุตริขึ้นมานี่ก็คือความชัดเจนที่อยากให้พี่น้องได้ได้เรียนรู้นะครับแล้วได้ตระหนักเยอะๆแล้วก็มั่นใจกับคําสอนของศาสนาว่าน,นี่คือสิ่งที่ เราไม่มีโอกาสที่จะมานั่งคิดเองหรือต่อเติมเองนะครับนบีพูดแบบไหนเราทําตามนั้นแล้วถ้าเป็นฮะดิษซอฮียนะครับถ้านพี่น้องจะมานั่งคิดว่าเข้าไปในกุโบส์อ่านกุรานผิดเหรอพี่น้องครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีนยเขาคงมานั่งอ่านในกุโบส์กันจนกระทั่งไม่มีร่องรอยปาฏิศา์ลบไปไม่ได้แล้วแหละแต่นี่มันไม่มีสิ่งที่ดีกว่าเพราะอัลลอฮ์นบีห้ามไว้ถูกห้ามเอาไว้บ้านของเราถ้าอยากจะอ่านมากอ่านที่บ้านเลย จะเอาทิศส่วนกุศลให้ใครก็ตามใจเธอะแต่นั่งอ่านที่บ้านละมาดละมาดที่บ้านมีที่ฐานที่อยู่แล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าจะไปกูโบสถ์เนี่ยไปแล้วก็นึกสิว่าคนที่เขาเพิ่งเกิดมาอายุไม่เท่าไรตายไปแล้วเราก็จะตายเราจะได้ไม่หลงดุจยาเมื่อวานนี่ยังได้กาไรอยู่ดีๆอันนี้ตายไปแล้วทรัพย์สินทิ้งเอาไว้เต็มไปหมดเอาไปไม่ได้สักทีเลอแต่เพียงการงานนึกถึงกูโบสถ์นึกถึงความตายไปที่กูโบสถ์ได้ ให้อ่านดูอาตเข้ากุโบส์ได้ถ้าไปเห็นแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะขอดูอาให้กับใครเนี่ยนั่งอยู่กับบ้านก็ได้ขอดูให้กับมะเราปะเราที่ตายไปแล้วให้กับพี่น้องในกุโบส์ได้อยู่เมืองไทยขอดูให้พี่น้องที่อยู่ที่กุโบ์มะลานะ่ก็ได้ไม่เป็นไรมาเลกาพาไปบอกเองเอาความดีความงามไปให้เอง นะครับก็คงฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าเราจะได้รับความดีงามของเดือนรอมฎอนแล้วก็ได้รับความประเสริฐนะครับของของเดือนรอมฎอนโดยทั่วหน้ากันแล้วได้รับการตอบรับดูอานะครับและอิบาะห์ทุกชนิดแล้วก็พี่น้องได้รับความเตาฟิกจากอัลลอฮ์ให้เราได้สามารถปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮ์นะครับได้มากที่สุดแล้วก็ออกห่างจากข้อห้ามได้มากที่สุดนะครับก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้สลามอะลกุมวารอมะตุลลอฮวะบะระกาตุ